เด็กชายผู้ถูกปีศาจทั้ง48ตนขโมยร่างกายการต่อสู้เพื่อที่จะทวงคืนร่างกายกลับคืนมาเรื่องราวจะเป็นยังไงสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมรีวิวบวกสรุปเนื้อเรื่องดาบพิฆาต48อสูรโดโรโรสำหรับเรื่องนี้ก็ถูกทำมาครบทุกเวอร์ชันแล้วนะครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าเมืองไดโกะแพ้สงครามจากศัตรูเขาเลยตัดสินใจทำสัญญากับปีศาจทั้ง48ตนเพื่อแลกกับพลังในการครอบครองทั้งประเทศเหล่าปีศาจตอบตกลงโดยที่พวกมันต้องการร่างกายของลูกชายเจ้าเมืองไดโกะเป็นของแลกเปลี่ยนเจ้าเมืองไดโกะจะรออะไรก็ต้องตอบตกลงไปสิแค่ลูกชายคนเดียวจะเทียบอะไรกับทั้งประเทศหลังลูกชายเจ้าเมืองไดโกะคลอดออกมาก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นไม่มีอวัยวะเลยแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาเด็กชายคนนั้นเลยถูกใส่ตะกร้าทิ้งน้ำเพราะคิดว่าเด็กคนนี้เป็นปีศาจในความโชคร้ายยังมีความโชคดีมีหมอคนหนึ่งที่เก่งในการรักษาและทำอวัยวะต่างๆเพื่อให้ศพที่อวัยวะขาดลุ่ยกลับมาสมบูรณ์เขาได้ไปพบกับเด็กน้อยที่ลอยมาตามน้ำเขาเลยเก็บไปเลี้ยงที่บ้านแล้วเขาก็ได้พบกับเรื่องประหลาดคือทั้งที่เด็กคนนี้ไม่มีอวัยวะแต่ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แถมยังสามารถพูดคุยทางจิตได้เวลาผ่านไปนานแสนนานหมอได้ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่ายากิมารุและได้ทำอวัยวะจากไม้ไผ่ให้กับยากิมารุส่วนในหนังหมอจะใช้ซากของศพเด็กทารกที่ตายในสงครามมาสกัดนะครับหลังจากที่ยากิมารุได้ร่างกายก็ปรากฏว่าเริ่มมีปีศาจพยายามมาแย่งร่างกายของเขาโชคดีอีกครั้งที่มีวานิภพพเนจรผู้มีดาบปราบอสูรเข้ามาช่วยไว้วานิภพพเนจรได้ให้ดาบกับหมอไว้เพื่อจัดการกับเหล่าปีศาจต่อมามันเลยตกเป็นของยากิมารุจนเวลาผ่านไป20กว่าปีหมอได้ถ่ายทอดวิชาดาบให้กับยากิมารุที่จริงหมอคนนี้น่าจะเคยเป็นอาจารย์สอนดาบให้กับกองทัพต่อมาจึงสำนึกผิดเลยมาเป็นหมอคอยต่อร่างกายให้กับซากศพที่ตายในสงครามพอยากิมารุโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาได้รู้ว่าร่างกายของเขาถูกปีศาจทั้ง48ตนขโมยร่างกายไปทำให้เขาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามล่าปีศาจทั้ง48ตนในหนังหมอจะป่วยตายแต่ในเกมและอนิเมะหมอยังไม่ตายแถมสบายดีนะครับระหว่างทางที่ยากิมารุเดินทางไปจัดการกับปีศาจเขาก็ได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มอีกหนึ่งคนชื่อว่าโดโรโรโดโรโรเห็นว่ายากิสามารถต่อสู้โดยใช้ดาบที่อยู่ในแขนจึงทำให้โดโรโรอยากได้มันเพราะหลังจากที่ยากิมารุจัดการกับปีศาจสำเร็จร่างกายของเขาจะกลับคืนมาพอถึงตอนนั้นโดโรโรก็จะขโมยดาบที่ออกมาจากแขนของยากิพวกยากิและโดโรโรได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขาตัดสินใจนอนพักแรมในคืนนั้นและได้มีวิญญาณของโทรปรากฏตัวให้พวกเขาเห็นถ้าในหนังและอนิเมะจะเป็นวิญญาณของเด็กนะครับเมื่อถึงตอนเช้าพวกเขาก็ได้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านโดยพูดคุยเรื่องสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในเมื่อคืนนั้นทำให้พวกชาวบ้านแถวนั้นได้ยินจึงจับตัวพวกเขาไปพบกับหญิงสาวผู้ดูแลหมู่บ้านในหนังจะมีวัดที่พวกเด็กๆถูกเอาไปทิ้งไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่าได้เอาพวกเด็กๆมาเป็นอาหารของพวกปีศาจและจะมีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคนหนึ่งมาเชิญพวกยากิให้ไปพักที่บ้านของตนหญิงสาวคนนั้นบังคับให้พวกยากิมารุและโดโรโรบอกมาว่าได้คุยอะไรกับโทรแต่พวกเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรจึงถูกจับไปขังไว้ในถ้ำใต้ดินทันใดนั้นก็ได้มีปีศาจปรากฏตัวจะมาทำร้ายพวกเขายากิได้เข้าต่อสู้กับมันแต่มันก็หนีไปได้ก่อนหลังจากนั้นยากิและโดโรโรก็ได้หนีออกจากถ้ำใต้ดินจนได้ไปพบกับโทรอีกครั้งมันบอกให้ยากิและคนในหมู่บ้านตามมันไปจนไปพบกับทองคำที่ถูกฝังไว้พวกชาวบ้านเลยเล่าให้กับยากิฟังว่าหมู่บ้านนี้เคยมีปีศาจเข้ามาขโมยทรัพย์สินเงินทองหลายครั้งแต่ก็ได้ผู้หญิงผู้ดูแลหมู่บ้านให้การสนับสนุนชาวบ้านในทุกๆครั้งพวกยากิและโดโรโรได้รู้ว่าผู้หญิงที่ดูแลหมู่บ้านเป็นปีศาจที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดในหนังปีศาจจะมีคนรักที่เป็นมนุษย์จนออกลูกด้วยกันนะครับแต่ในเกมไม่มีเมื่อจัดการกับปีศาจผู้หญิงลงได้ขาของยากิมารุก็ได้กลับคืนมาทำให้ชาวบ้านที่ได้เห็นคิดว่ายากิมารุก็เป็นปีศาจเหมือนกันพวกชาวบ้านเลยขับไล่ยากิและโดโรโรออกจากหมู่บ้านทั้งที่พวกเขาเพิ่งช่วยหมู่บ้านจากปีศาจไปแท้ๆระหว่างการเดินทางไปจัดการกับปีศาจตัวต่อไปยากิก็ได้ไปพบกับศพมนุษย์และสุนัขที่ถูกดาบฟันพวกเขาตัดสินใจจะตามหาว่าเป็นฝีมือของใครจนได้พบกับชายผู้ใช้ดาบปีศาจยากิได้เข้าต่อสู้กับชายคนนั้นแต่มันก็หนีไปได้เพราะยากิใช้แค่สันดาบเพราะว่ายากิไม่ฆ่าคนธรรมดาระหว่างนั้นน้องสาวของชายผู้ใช้ดาบปีศาจก็ได้มาขอให้ช่วยพี่ชายของเธอด้วยยากิตามไปจัดการกับดาบปีศาจแต่ดาบนั่นก็ได้กินพลังชีวิตของคนไปมากแล้วจนคืนกินจิตใจของผู้ใช้ดาบไปด้วยยากิจึงได้ตัดสินใจสังหารเขาพร้อมกับทำลายดาบเพราะถ้าไม่ทำคงเป็นเขาเองที่ต้องตายหลังจากที่ยากิสังหารชายคนนั้นลงได้น้องสาวของเขาก็ได้โทษว่ายากิเป็นต้นเหตุให้พี่ชายของเธอต้องตายยากิพยายามจะอธิบายแต่ก็ไร้ผลยากิและโดโรโรเดินทางตามหาปีศาจตัวต่อไปจนได้พบกับพวกเด็กกำพร้าที่ถูกหญิงสาวคนหนึ่งดูแลอยู่ชื่อของเธอชื่อว่ามิโอะในอนิเมะมิโอะเธอเป็นผู้หญิงขายบริการให้กับพวกซามูไรแต่ในเกมเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่ต้องการปกป้องเด็กๆนะครับมิโอะถูกพวกทหารของไดโกะหาเรื่องไล่ออกจากวัดที่พวกเธอกับเด็กๆอาศัยอยู่แต่ก็ได้ยากิพระเอกของเราช่วยเอาไว้ยากิได้เผชิญหน้ากับไดโกะและลูกชายของเขาที่ชื่อว่าทาโฮมารุ
ยากิขัดขวางทหารของไดโกะเพื่อช่วยชีวิตของมิโอะแต่ทันใดนั้นปีศาจก็ได้เข้าทำร้ายยากิแต่ก็ได้มิโอะใช้ร่างกายเธอรับการโจมตีแทนก่อนตายมิโอะขอให้ยากิมารุสร้างโลกที่ไม่มีการต่อสู้เพื่อไม่ให้ผู้คนและเด็กๆต้องสูญเสียคนที่พวกเขารักจากสงครามอีกต่อไปหลังจากนั้นก็มีเหตุให้ภูเขาไฟระเบิดเพราะฝีมือของปีศาจยากิและโดโรโรจึงช่วยกันต่อสู้กับปีศาจจนเหตุการณ์กลับมาสงบอีกครั้งยากิและโดโรโรได้เดินทางไปถึงกำแพงแบ่งฝ่ายระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้จนพวกเขาได้ไปพบกับชาวบ้านกำลังจะถูกสังหารยากิเลยเข้าไปช่วยไว้จนได้ไปพบกับไดโกะและทาโฮมารุอีกครั้งไดโกะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างกับยากิเพราะยากิทำให้เขาคิดถึงใครบางคนไดโกะจึงถอยไปก่อนโดโรโรเธอตัดสินใจจะพาพวกเด็กๆและชาวบ้านกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาส่วนยากิก็ได้ตามไดโกะไปหลังจากที่จัดการกับปีศาจจิ้งจอกสามหางได้ระหว่างทางยากิได้พบกับซามูไรชุดขาวถามว่าจะไปสมัครเป็นนักรบของไดโกะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ยากิก็ไม่ได้ตอบตกลงอะไรเขาเพียงแต่ต้องการพบกับไดโกะเพราะว่าพวกปีศาจได้บอกกับยากิว่าพ่อแท้ๆของยากิเองที่เป็นคนขายร่างกายเขาให้กับปีศาจก่อนที่พวกเขาจะได้คุยกันโดโรโรก็ได้ถูกพวกทหารจับไปส่วนยากิก็ได้พบกับจิ้งจอกหกหางหลังจากเอาชนะมาได้ยากิก็ได้ไปช่วยโดโรโรเมื่อยากิช่วยโดโรโรได้แล้วปีศาจจิ้งจอกเก้าหางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นยากิและทาโฮมารุได้ช่วยกันจัดการมันก่อนที่มันจะตายจิ้งจอกเก้าหางได้บอกกับยากิว่าไดโกะเป็นพ่อแท้ๆของเขาและทาโฮมารุก็คือน้องชายของเขาหลังจากที่ปีศาจตายไปแล้วทาโฮมารุก็ได้ขอตัวกลับและขอให้ครั้งหน้ายากิสุภาพกับไดโกะด้วยไม่งั้นเขาจะไม่ไว้หน้าแม้ว่าจะเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามระหว่างที่พวกยากิและโดโรโรเดินทางตามล่าปีศาจตัวต่อไปยากิก็ได้ตัดสินใจขอแยกทางกับโดโรโรเพราะว่าถ้าหากไดโกะเป็นพ่อของเขาจริงๆแสดงว่ายากิก็คือลูกของคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของโดโรโร I should go